กันต่อนิวส์จานชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมประมาณเกือบพันท่านนะคะที่ชมเราอยู่ทาง Facebook Live นะคะก็ทักทายท่านอื่นๆด้วยนะคะที่ชมผ่านทาง Cable TV นะคะแล้วก็ตลอดจนคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทาง FM 102ด้วยนะคะพี่ๆหลายๆท่านก็เป็นแฟนประจำมาก็ทักทายมานะคะพี่นันทนาพี่คุณครูหญิงนะคะมีพี่อภิชาตินะมีคุณสุพิษคุณสุพิษบอกว่าดูจากทีวีที่พังงาค่ะเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เห็นมีฝนตกฝนอะไรบ้างหรือเปล่านะตอนนี้นะมีพี่กุลธิดานะคะหลายๆท่านนะคะก็ยังเป็นยังชมเราอยู่นะคะมีพี่ปาเลขาขาประจำ พี่ปาเลขาท่านอยู่สวิสใช่ไหมอยู่ที่สวิสอยู่ยุโรปอะอยู่ยุโรปใช่ค่ะมีคุณมงคลนะมีคุณมงคลก็ทักทายมามีพี่พรพันธ์ก็บอกว่าชมทางเคเบิลนะคะก็แชร์ให้เพื่อนๆต่างประเทศชมไปกับเราบอกพิธีกรเก่งมากด้วยข้อมูลชมแล้วดีกว่าข่าวนักการเมืองมีคนชอบมีไม่ชอบก็มีมีชอบแล้วไม่ชอบมีทั้งชอบและไม่ชอบใช่สวัสดีพี่แฮร์รี่ด้วยพี่แฮร์รี่ก็ชมอยู่นะหลายทุกท่านเลยเป็นแฟนประจำนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยนะคะวันนี้เอาเป็นว่าเราขอให้ได้สักประมาณอันนี้ตั้งไม่ต้องสูงมากเนอะสักเท่าไหร่ดีพี่โสถึงแม้ 1.3K อ๋อน่ะเท่าไหร่ฉะนั้นเราไม่กดเยอะมาเลยกันเท่าไหร่เท่านั้นแต่ช่วยกดเร็วๆหน่อยชอบไม่ชอบกดมาช่วยแชร์เร็วๆหน่อยใช่ไหมชอบไม่ชอบก็แชร์ไปโอเคทีนี้มาเรื่องของพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะพี่โสก็มีลองดูนะคะว่าในพรรคเขาว่าอย่างไรกันมีคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดตอนนี้เป็นรักษาการละเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยนะก็พูดถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยระส่ำแพ้แตกหลังจากคุณหญิงสุดารัตน์ลาออกแล้วก็มีฝั่งของคุณหญิงสุดารัตน์ก็ออกอีกหลายๆคนแล้วก็ในส่วนของคุณสมพงษ์อมรวิบัติก็ออกจากหัวหน้าพรรคด้วยนายอนุสรณ์บอกว่าการลาออกของบุคคลทั้งสองก็คือคุณหญิงสุดารัตน์กับนายสมพงษ์เนี่ยไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งแตกแยกภายในพรรคเพื่อไทยบอกสมาชิกพรรคตระหนักและสัมผัสได้ถึงความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเพื่อพรรคตลอดมานะคะแล้วก็รักษาการหัวหน้าพรรคเองก็ได้เรียกประชุมคณะรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคในวันพรุ่งนี้แล้ววิโสแบบประชุมเลยนะ10โมงเช้าเพื่อที่จะกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะแล้วก็บอกว่าหลังการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกพรรคเลือกให้มาบริหารก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถพรรคขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ส่วนการปล่อยข่าวว่าคุณหญิงพจมานจะเข้ามาบริหารพรรคเนี่ยน่าจะเป็นการคาดการณ์กันไปเองเพราะว่าการบริหารพรรคจะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคตามกฎหมายเป็นสำคัญประชาชนไม่ต้องกังวลพูดใส่ซื่อบริสุทธิ์มากเลยนะคิดว่าคุณนะเห็นคนอื่นไปเขาบนหัวไงนะคือทุกวันนี้เธอคุมพรรคอยู่แล้วค่ะเรื่องรีโมทอ่ะใช่ไหมใช่นะใครๆก็รู้ว่าพรรคนี้คือยังไงนะบอกว่ากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นี่ก็จะเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งมุ่งมั่นที่จะนำนโยบายเพื่อแก้ปัญหาประเทศภาพเก่าเลยคุณประสบยังอยู่เลยใช่อันนี้เป็นภาพในฟุตเทจนะคะนี่ภาพฟุตเทจเก่านะคะก็ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยบอกว่าตอนนี้ในหลังจากคุณหญิงสุดารัตน์ลาออกเนี่ยเราก็จะมีการปรับโครงสร้างพรรคใหม่โดยให้เหลือเพียงกรรมการบริหารเพียงอย่างเดียวพี่โสอันนี้รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยนะเพื่อให้การทำงานเนี่ยมีเอกภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้ขณะนี้เนี่ยมีการทาบทามบรรดาแกนนำพรรคหลายคนที่ออกไปจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปอยู่กับการแบบพรรคอื่นใช่ไหมให้กลับมาเป็นพรรคเพื่อไทยอีกเช่นนายจตุรนต์นายพิชัยคุณพิชัยนฤทธพันธ์น่ะเพื่อกลับมาช่วยพัฒนาพรรคเพื่อไทยให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของประชาชนเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมากลับมาใช่ไหมก็มีรายงานข่าวบอกว่าตอนนี้ไปรวบรวมมาไงที่แตกๆกันออกไปอ่ะก็ต้นไม้มีผลัดใบได้ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็งอกใหม่บอกแล้วก็เอาเหรียญแบงค์ห้าแบงค์ร้อยแบงค์20ไปแลกกับแบงค์พันคืนมาใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่เพราะที่ผ่านมาอย่างที่เราคุยกันนะพี่โสหลังเลือกตั้งรอบนี้นะทางฝั่งเนี่ยคุณหญิงอะไรก็ไม่ได้มาหมดเลยนะก็จะมีแต่สสที่เข้ามาใช่ไหมคะก็เลยทำให้ในสภาเนี่ยเวลาอภิปรายแต่ละครั้งเนี่ยดูแล้วพรรคเพื่อไทยคือไม่โดดเด่นอ่ะคนโดดเด่นเนี่ยจะไปอยู่ที่คณะเนี่ย
ก้าวไกลอ่ะพรรคก้าวไกลแล้วก็อนาคตใหม่ก่อนหน้านี้คือถ้าพูดถึงเรื่องหาสาระก้าวไกลมีเรื่องหาสาระนะดีกว่านะเพื่อไทยไม่จะมาเทิงแต่ว่าบางครั้งก็สู้สู้ก้าวไกลไม่ได้เพราะก้าวไกลเป็นคนทำงานอ่ะเป็นนักธุรกิจค่ะคนทำงานเขาข้อมูลดีคนรุ่นใหม่ใช่ไม่ใช่บอกพวกประเภทเขี้ยวยาวหลักดินพวกนั้นมันไดโนเสาร์ต่อล้านปีใช้ประสบการณ์ใช่พูดอะไรก็พูดพูดอะไรเงี้ยความเก่าความเก่าความเลอะเทอะเล่นละครลิงบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะเฮฮาแบบมุกตลาดล่างอ่ะเอาหนักเอาแรงใช่ไหมตลาดล่างแต่ข้อมูลเราไม่ค่อยดีแต่ข้อมูลอนาคตใหม่อ่ะเพื่อก้าวไกลอ่ะข้อมูลดีในก้าวไกลในข้อเขาเวลาเขาอภิปรายเขาใช้ได้เลยนะใช่ฉะฉะฉันชัดเจนแล้วก็ข้อมูลอย่างแน่นแล้วยกตัวอย่างมาประกอบด้วยใช่ค่ะคือว่าเขาทำข้อมูลอ่ะเป็นว่าชื่อเขาอาจจะโอเคไปอิงกับคนนั้นคนนี้ซึ่งทำให้ดูแล้วอาจจะด้อยค่าไปนิดนึงใช่ไหมค่ะเหมือนเพชรเนี่ยถ้าไปอยู่ในไม่อยู่ในบนในร้านเพชรก็โอเคถ้าอยู่ในรังไข่อีกเรื่องนึงใช่ไหมถ้าอยู่ในตมถึงแม้จะเป็นเพชรก็ตามแต่มันแวววาวส่งมันมีกลิ่นผสมมันได้มาด้วยไงใช่ไหมถ้าอยู่ห้างทิฟฟานี่นะเพชรในตมใช่ไหมมันก็เลยจะมีเพชรแวววาวแอบมีกลิ่นติดมาด้วยใช่กล้าใส่ไหมล่ะถ้าอยู่ห้างทิฟฟานี่เนี่ยนะค่ะโอเคใช่ไหมดูโดดเด่นใช่ไหมล่ะมีราคาใช่ไหมแต่ถ้าไปอยู่ตามอะไรอะในที่มันไม่ในบ่อนเนี้ยมันด้อยค่าไปเยอะใช่ไหมล่ะค่ะสินค้ากำลังหลุดจากจำนำโอเคแต่ว่าเพื่อไทยเขาก็ถึงเวลาที่จะไม้ผัดใบแต่ถึงจะสับไปสับมาอย่างไรก็คนหน้าเดิมเหมือนกันเพียงแต่ว่าไพ่กองนี้เสร็จแล้วมาสับลงกันไปกันเดียวกันสำหรับเดียวกันแต่ก่อนหน้าเป็นคนอยู่คนละกองเห็นไหมอยู่คนละมือคนละกลุ่มพี่โสแต่ว่านักการเมืองไทยอ่ะก็หน้าเดิมมาตั้งแต่ไหนยุคสมัยไหนแล้วก็บ้านเมืองไทยถึงเป็นอย่างนี้เพราะตรงนี้ไงมันไม่เปลี่ยนแล้วไงมันไม่มีการผัดใบไงเมื่อก้าวไกลเข้ามาปุ๊บก็บังเอิญมันมีจุดด้านส่วนที่เป็นด้านลบก็มีไงถ้าเขาไม่มีภาพของสิ่งที่กลุ่มอื่นที่มีปัญหาหรือภาพลบนะเข้ามาแทรกแซงด้วยนะก็จะโอเคมากเลยเป็นเขาอาจจะห้ามในสิ่งที่ก่อนเวลาควรหรือสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนสำหรับเรื่องนี้ไงหรือไม่ควรจะทำในประเทศนี้ก็เลยทำให้ความด้อยค่ามันปรากฏชัดใช่ไหมเพราะการที่ไปก็ถือว่าใช้ได้เลยมีหลังมีเกณฑ์ค่ะลองดูอีกคนนึงนะคะว่าพูดถึงพรรคตัวเองอย่างไรบ้างคุณสุทินคลังแสงพรรคเพื่อไทยเป็นประธานวิปฝ่ายค้านด้วยนะคะซึ่งที่เมื่อวานเราคุยกันในไลน์ official ของทางเพื่อไทยเขาว่ามีคนชงบอกให้คุณสุทินเป็นหัวหน้าพรรคนะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณสุทินก็บอกว่าเรื่องที่ว่ามีการบอกว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรคภายหลังจากสองท่านนั้นลาออกเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็มีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท้ายที่สุดพรรคก็มีวัฒนธรรมที่จะหาข้อสรุปโดยยืนยันว่าพรรคไม่ได้ขัดแย้งหรือแตกแยกแต่อย่างใดนะคะแล้วก็พูดถึงกรณีที่ว่ากระแสข่าวนะว่าคุณหญิงเนี่ยจะมาดูแลพักนะพี่โสบอกเรื่องนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนที่คุณสุทินพูดทราบเพียงแต่ว่าคุณหญิงพจมานมีความห่วงใยพักและให้การสนับสนุนเหมือนประชาชนที่เป็นแฟนคลับพักคนหนึ่งไม่ใช่บอกคุณหญิงพจมานนี่เป็นแฟนคลับพักเพื่อไทยใช่เหรอคือเขาเป็นนักลงทุนป้าหนอมคนพูดเองการมือการลงทุนประเภทหนึ่งค่ะลงทุนแล้วมีการถอนทุนใช่ไหมไม่ใช่แฟนค่ะไม่ใช่ FC พรรคเพื่อไทยเจ้าของเลยคุณสุทินพูดงี้เดี๋ยวคุณหญิงเขาเคืองไปเป็นถ้าเป็นเจ้าของค่ายก็นู่นแหละระดับอับราโมวิชน่ะอะไรค่ะในของหัวหน้านี่เจ้าของทีมฟุตบอลเลยนี่ดีกว่านะประธานเลยไม่ใช่แฟนคลับพูดแล้วเธอจะมาบอกว่าคุณหญิงพจมานพูดอย่างนี้เป็นพูดอย่างนี้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแน่นอนล่ะคุณภูธรเกินไปที่เป็นทางพักได้แล้วมาเห็นรุ่นนี้ที่ทำคือคุณบอกเขาจะไม่เป็นหัวหน้าพักนะถ้าคนโยกเปลี่ยนคุณทักษิณพวกคุณก็ตายเน่าตายหมดละมันคนละแบบกันคนละเรื่องนะในนั้นไม่มีใครเหมาะหรอกค่ะในเพื่อไทยที่ว่าเนี่ยทั้งที่แตกไปแล้วอยู่ทุกวันนี้นะไม่มีใครเหมาะหรอกทุกคนนะที่จะภาพที่มันโดดเด่นจริงๆนะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันบอกว่าก็รอบนี้เนี่ยคือก็คงยังจะเป็นคุณสมพงษ์นั่นแหละเป็นที่เป็นหัวหน้าพรรคเพราะว่าดูแล้วคือก็มีอาวุโสอะไรแบบนี้นะแล้วก็บอกว่า
ได้รับการยอมรับด้วยทั้งจากสสเพื่อไทยทั้งจากพรรคการเมืองอื่นนะรายงานข่าวตอนนี้บอกว่าส่วนเลขาธิการพรรคเนี่ยอาจจะให้เป็นแบบสสอีสานซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพรรคก็บอกว่าถ้าเกิดหัวหน้าเนี่ยเป็นคนเหนือแล้วเนี่ยนะเลขาธิการพรรคเนี่ยก็น่าจะให้เป็นทางฝั่งของสสอีสานบ้างเพราะว่าเขามีสสอีสานเยอะใช่ไหมในพรรคเนี้ยคุณสมพงษ์เขาเป็นแค่ไปอยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยเขาไม่ใช่คนเหนือเขาแค่อยู่ภาคเหนือเฉยแต่ตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าก็ถ้าเกิดละลายกันไปเนี่ยนะแล้วก็ไปดึงคนนั้นคนนี้กลับมาก็น่าจะยังเป็นคุณสมพงษ์อยู่เช่นก็เป็นชั่วคราวไงเป็นหัวหน้าพรรคชั่วคราวรอวาระเปลี่ยนผ่านให้ได้หัวหน้าตัวจริงมาก่อนหัวหน้าตัวจริงเหรอหัวหน้าหัวหน้าคนใหม่เป็นทางการหัวหน้าที่เลือกกันมาใหม่อ่ะไม่รู้จะเป็นใครอ่ะอายุโอ้ก็ได้นะก็มีการลงบทการวิเคราะห์นะลองดูนะของคมชัดลึกเขาบอกอ้อโมเดลสู่พรรคครอบครัวแล้วบอกว่าคือตอนนี้เกือบทุกสำนักเนี่ยก็วิเคราะห์ตรงกันว่ามีการปรับองค์กรเนาะปรับยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะฮะเพราะว่าการที่จะต้องปรับเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้คือเหมือนพรรคเขาแตกกันไปใช่ไหมในคมชัดลึกเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของความเป็นเอกภาพเพราะว่าแตกกันไปมีคุณสมพงษ์เป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมแล้วก็มีของพรรคคุณจตุรนอะไรแบบนี้คือแบ่งแล้วก็มีอะไรนะกลุ่มแคร์อีกพี่โหลคือกระจัดกระจายอะไรกันออกไปนะคะก็เหตุผลที่พรรคเพื่อไทยต้องปรับโครงสร้างใหม่ประกอบด้วยหนึ่งบอกความเป็นเอกภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคล้ายเป็นพรรคสองหัวอกแตกนะก็คือมีกลุ่มของคุณสมพงษ์กับกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์2ความเป็นไทยรักไทยแม้ในอดีตเนี่ยจะมี 20-30 มุ้งแต่ว่าก็รวมศูนย์อยู่ได้เพราะว่าคุณทักษิณไงดังนั้นเนี่ยโครงสร้างพรรคเพื่อไทยหลังผ่าตัดใหม่ตอนนี้เขาเรียกว่าผ่าตัดใหม่นะก็อาจจะมีหลายกลุ่มกวนแต่ว่าผู้มีอำนาจตัวจริงก็คือจะมี1เท่านั้นคือคุณหญิงอ้อนะคะแล้วก็3เขามองว่าเป็นเล็กแต่จิ๋วคือโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เยอะละจะแบบว่าจำนวนไม่มากนะคะแต่ว่าจะกระจายบุคคลไปสู่ทุกภูมิภาคแล้วก็4มองว่าคุณหญิงพจมานน่าจะเข้ามานำทัพและเป็นผู้ประสานงานด้วยตัวเองโดยจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นอ่ะเขาก็ว่ากันแบบนี้นะคะทีนี้ลองดูความเป็นเล่นไปนะเป็นจริงไหมพี่โสเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดถ้าคุณหญิงพจมานมาเป็นหัวหน้าพรรคนะมีสิทธิ์เป็นนายกอ่ะเนาะมีสิทธิ์อ่ะเหรอใช่สิมีสิทธิ์อ่ะมีสิทธิ์เลยใช่ไหมคะแน่นอนสิใครจะไปกล้าท้าบารมีคุณหญิงคุณหญิงอ้อเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยมั่งคั่งคนหนึ่งอาจจะที่สุดในประเทศไทยก็ได้ตอนนี้นะไม่ธรรมดานะเป็นคนรวยอาจจะรวยที่สุดรวยที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยแล้วก็พูดถึงบารมีอะไรก็เต็มเปี่ยมอ่ะก็ดูกันละสมสาเห็นชัดเจนเห็นไหมแต่กระเจิงเหมือนไหมภาพเดียวสะเทือนไปถึงไหนถึงไหนอะไรนี่ใช่ไหมเออธรรมดาที่ไหนปะโถทั้งหมดในสมองคุณทักษิณสู้คุณพจมานไม่ได้หรอกบอกให้ฟังใช่เรื่องความลึกความใจเย็นความอะไรความเฉียบความทั้งหลายแหล่นะไม่เลอะเทอะไม่เนี่ยแล้วความค่ะโลหิตฟังอยู่ฟังอยู่รอฟังพี่เสือคือไม่ธรรมดาอันนี้ดีกว่านะโลอมหิตเนี่ยไม่ใช่ใช่คือเป็นคนที่น่ากลัวนิ่งนะมีความนิ่งก็วันหนึ่งมีความเยือกเยือกด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีคนเล่าให้ฟังบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเรียกคนขับรถมาค่ะเรียกคนขับรถมาเนี่ยบอกว่าเสร็จมาแล้วก็จู่ๆวางปืนวางเนี่ยเธอบอกมาเลยว่าคุณพี่ชายไปไหนมาแล้วสารภาพหมดสิสวรรค์เลยล่มอ่ะไปไหนต่อไหนไม่ได้แล้วมีใครน่าเชื่อแม่เจ้าเชื่อถือจะไปแล้วไงจบเลยพระคนขับรถก็ปืนมาข้างหน้าเนี่ยเธอบอกมาสิว่าคุณผู้ชายไปไหนมาบ้างใช่คนขับรถรู้หมดทุกอย่างใช่ไหมใช่ต้องสารภาพด้วยความเต็มใจยังเพิ่งกลัวตายไงค่ะนี่เป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงเรื่องจริงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครไม่รู้ไม่บอกโอ้ฮะคือไม่พูดเยอะเจ็บคออะไรอย่างนี้นะเวลาหัวหน้าพรรคประชุมเนี่ยนะเวลาหัวหน้าพรรคประชุมน่ะที่บ้านใช่ไหมก็ท่านผู้หญิงก็นั่งข้างบนบนบัลคอนี่มองข้างล่างเหรอผ่านกระจกไปข้างล่างว่าระหว่างที่ดูว่าถ้าท่านหัวหน้าพูดแล้วเนี่ยมีใครข้างล่างขาเขี่ยกันบ้างจริงเหรอดูว่าใครขาเขี่ยกันบ้างใครผ่านโน้ต
จะยักคิ้วหลิวตาบ้างเวลาหัวหน้าไปมองทำไมยักคิ้วหลิวตานะแล้วก็ส่งจดหมายน้อยซึ่งกันและกันเขียนโน้ตเวลาต่อกระซิกนี่นะเห็นภาพล้นหมดหมดเลยใครหยิกขาใครก็เตียนตีนเขี่ยใครนะนี่คือคนที่มองภาพล้นหมดเลยหัวหน้าพักนั่งหัวโต๊ะมองไม่เห็นหรอกแต่ก็บนนี้มองเห็นชัดเจนแล้วยืนมองสังเกตการนั่งอย่างนี้เลยนั่งอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้โอ้โหไม่จะเยือกหลังกันเหรอฮะกล้าสะกิดกันเหรอก็มองขนาดนั้นอ่ะไม่ใครรู้ไม่เห็นไม่มีใครเห็นเนาะจบบางข้างบนชั้นสองมองข้างล่างนี่เฮี้ยมเฮี้ยมข้างล่างประชุมข้างล่างนี่ข้างบนข้างบนบาร์คอนดี้บันชั้นลอยมองเห็นข้างล่างนั่นค่ะนะโอ้นี่ก็เรื่องจริงอีกใช่ไหมคะเขาว่าเรื่องจริงอ่ะไปอยู่บ้านไหนนะบ้านไหนมีบาร์คอนดี้พร้อมกระจกบังด้วยแม้ในสมัยนี้นะพี่โสเดี๋ยวไลน์แชทกันนะคือบ้านนั้นต้องมีห้องประชุมใหญ่อะใช่ไหมบ้านต้องมีห้องประชุมใหญ่แล้วต้องโออาพอสมควรถึงขนาดมีคนประชุมตั้งหลายสิบคนนะเห็นไหมค่ะอ่ะก็สมัยนี้ก็สมัยนี้ก็ต้องกล้องวงจรปิดแต่ไม่มันไม่เหมือนกับได้เห็นด้วยตาตัวเองค่ะใช่ไหมสีหน้าคนนั้นมันแอบยักลิ้วตาล้อเลียนหัวหน้าแล้วเดี๋ยวมึงโดนแน่นอนจะมีใช่ไหมเวลาประชุมใช่ไหมส่งจดหมายน้อยกันส่งจดหมายน้อยแค่ขี้มูกดีกันดีแค่ขี้มูกดีใส่กันก็มีนะแค่ขี้มูกดีใส่กันโอ้มีเหตุการณ์เช่นนั้นมีในชีวิตจริงค่ะก็ลองดูมุมมองของทางพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นิดนึงดีไหมคะพี่โสพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์เป็นอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษของสรพเนาะศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาตินี่นะก็โพสต์เฟซบุ๊กให้หัวข้อมาด้วยนะบอกว่าองคุลีมานคถาคตน่ะหยุดแล้วแต่เธอสียังไม่หยุดนะก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงท่าทีที่ชัดเจนของคุณหญิงพจมานไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดถือว่าเป็นเรื่องดีต่อบ้านเมืองโดยส่วนรวมเพราะ 1. บอกคุณหญิงเนี่ยเป็นที่รักเคารพของบุคคลหลายฝ่ายในเพื่อไทยเองในเสื้อแดงเองดังนั้นความจำเกรงความเกรงกลัวมีเคารพรักอะไรล่ะนะเคารพนับถือรักด้วยบอกว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยการเคลื่อนไหวของบุคคลกลุ่มนี้คงจะมาแอบอ้างคุณหญิงและครอบครัวอีกไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็สองบอกเรื่องนี้จะทำให้เกิดความชัดเจนระหว่างพวกที่ต้องการล้มสถาบันกับพวกที่รับจ้างมาเพื่อเคลื่อนไหวข้อ 3. พรรคเพื่อไทยก็จะกลับมาเป็นพรรคการเมืองปกติไม่เป็นพรรคฝ่ายแค้นเหมือนที่ผ่านมาการเมืองไทยก็จะดีขึ้นตามลำดับอันนี้ก็ question mark ไว้ก่อนนะเพราะบุคลากรของพรรคเพื่อไทยมีเก่งๆจำนวนมากแต่ถูกจำกัดบทบาทไว้ด้วยความแค้นที่ไม่ใช่ของตัวเองข้อ 4. บอกม็อบเด็กที่มีการเสื้อแดงดูแลอยู่ก็จะได้มีนายที่ชัดเจนเสียทีข้อ 5. ส่วนคุณทักษิณก็คงจะถึงคราวที่จะรู้ตัวได้แล้วว่าอัตราส่วนตัวที่มีมาถึงกว่า15ปีเนี่ยควรจะลดลงบ้างเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นแล้วทั้งคุณหญิงและองคุลีมานเมื่อองคุลีมานนี่คือที่เล่ากันใช่ไหมคะว่าองคุลีมานเนี่ยวิ่งไล่พุทธองค์ที่ทรงเดินตามปกติไม่ทันก็ตะโกนบอกว่าท่านหยุดสิทีพุทธองค์จึงตอบบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอซิยังไม่หยุดทิ้งไว้เป็นปริศนาแบบนี้หรือนิ้วเดียวหรือนิ้วเดียวแค่นั้นเองขอให้ครบพันนะขออีกนิ้วเดียวจบแล้วพอแล้วอันนี้มองของพลโทนันทเดชค่ะนะคะแล้วก็มีบางสื่อพี่โสเขาก็วิเคราะห์ไปถึงว่าตอนนี้คือพรรคเพื่อไทยอันนี้ของทางไทยโพสต์บอกว่าต้องมีการปรับโครงสร้างกันใช่ไหมคะเพราะว่าลักษณะที่ผ่านมาคือมีการคานอำนาจแยกกลุ่มแยกกวนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้ต้องมารวมกันบนสมมติฐานว่าจะมีการเลือกจะมีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็จะกลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบอ่ะพี่โสมองไปถึงขั้นนั้นมองไปถึงตรงนั้นว่าถ้าเกิดเป็นเลือกตั้งบัตรเลือกตั้ง2ใบปุ๊บก็อาจจะมีคนที่รอบนี้ไม่ได้เข้ามาฝั่งที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์ของเพื่อไทยทั้งหลายนี่ก็อาจจะเข้ามาก็ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้คือของไทยโพสต์เขามองไว้แบบนี้นะคะพี่โสอันนั้นก็จะอาจจะเป็นอีกช็อตนึงซึ่งก็ต้องดูเรื่องของกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยที่มีการตั้งคณะกรรมการกรรมธิการศึกษาอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะออกมาหน้าไหนอะไรเงี้ยนะคะดูแล้วมันเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวเหมือนกันนะเหรอคะเออพี่โสว่ายังไงนะมันจะเป็นอีกมิตินึงที่มันจะมีอำนาจที่ยังไงที่ทั้งลึกทั้งฐานกว้างด้วยนะใช่ไหมทั้งอย่าลืมคุณทักษิณเมื่อก่อนหน้าเคยเป็นนายกเป็นคนที่มีอำนาจมากสุดในประเทศไทยนะค่ะคุณทักษิณนะค่ะคุณประยุทธ์สู้ไม่ได้เลย
คุณพิสู้ไม่ได้ถึงแม้คุณประยุทธ์มีอำนาจมากจริงแต่คุณทักษิณมีอำนาจมากกว่าค่ะเพราะคุณทักษิณมีอำนาจทั้งเงินทั้งบารมีทั้งอำนาจคุณทักษิณเป็นทั้งทหารเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งพ่อค้าเป็นทั้งมหาเศรษฐีประยุทธ์เป็นแค่ทหารแล้วเป็นนักการเมืองค่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงมีแค่นั้นอ่ะลูกชนก็สู้ไม่ได้สู้ไปทั้งอย่างไอเสียงดังก่อนหน่อยแค่นั้นเองคือเอาเป็นว่าสมมติว่าถ้ามีเลือกตั้งอีกอย่างนี้ใช่ไหมพี่โสหรือว่าคือถ้าว่าเพื่อไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะรวบรวมแบงค์ร้อยทั้งหลายกลับมาเป็นแบงค์พันนี่นะปุ๊บแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นอำนาจที่ทำมันที่ขี้แข็งแกร่งนะแล้วถ้าคุณหญิงมากำกับด้วยตัวเองนะค่ะเป็นอำนาจที่ยืนหลังบัลลังก์ของผู้นำที่แท้จริงนะค่ะเหมือนสุชิตาเฮาเอาไว้ง่ายนะค่ะก็จะเป็นสิ่งที่หนึ่งถ้าเขาหยุดโกงนะเราหยุดแล้วไม่โกงแล้วนะแล้วกำชับให้ว่าทุกคนต้องไม่โกงนะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองก็อาจจะเป็นคู่นูปการสำหรับบ้านเมืองก็ได้ถ้าเพราะว่าทุกคนจะกลัวคุณหญิงมากกว่าคุณทักษิณ ผมเชื่อว่านะ นักการเมืองทั้งหลายแหล่นะนะผมเชื่อว่ากลัวคุณหญิงมากกว่าคุณทักษิณเยอะใช่ไหม ด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เย็นกว่างี้ดีกว่าเย็นกว่าแน่นอนล่ะ ถ้าสั่งบอกว่าอย่าให้ฉันต้องรู้ว่ามีใครโกงแค่นี้ก็คนหัวตั้งแล้วใช่ไหมล่ะถ้าทำอย่างนั้นจริงนะก็โอเคถ้าว่าเรามีเงินเป็นกี่แสนล้านมีเงินมากสุดในประเทศไทยแล้วจะเอาอะไรอีกแล้วก็พอแล้วโอเคฉันพอแล้วขอมีที่ยืนบนแผ่นดินนี้กอบกู้ชื่อเสียงวงตระกูลขึ้นมาจากชินวัตรมาเป็นหน้าป้อมเพชรมาเป็นอะไรอ่ะเป็นดาวพงษ์นะโอเคกอบกู้มาเพื่อทำความดีให้บ้านเมืองฝากไว้เลยว่าโอเคจะต่อไปจะลุกอกลุกเอิร์กอะไรก็แล้วแต่ขอมีที่ยืนป๊อปหยุดโกงเพราะยุคนี้ยุคนั้นเป็นต้นฉบับของการโกง 40% ใช่ไหมล่ะนะยุคก่อนนี้บรรดาน้องสาวคุณทักษิณมาเนี่ยเยอะแยะใช่ไหมต้นตอฮะตั้งแต่อะไรลำไยกล่องลำไยปลาคราวนี้บอกว่าฉันจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของตระกูลเธอเองตระกูลดาวพงษ์นะป้อมเพชรนี่นะที่เคยเสียหายไปช่วงก่อนศึกเขาขอนยุคโบราณนะยี้อ่ะยี้ทั้งหลายทุกคนต้องหยุดโกงนะทำให้บ้านเมืองจริงพวกคุณรู้ครับคุณรวยหมดแล้วนี่นะทำความดีอย่างนี้ไปนะโอ้โหถ้าเรามองงี้ปุ๊บนะถือว่าเขาจะได้ใจคนเยอะแยะเลยถ้าไม่โกงจริงด้วยนะแต่ถ้าใครไปแอบนั่นนี่โน่นนะเชี่ยเด็ดขาดเนี่ยนะอันนี้ยิ่งได้ศรัทธาคนไปใหญ่เลยใช่ไหมล่ะเพราะเงินแสนล้านเนี่ยซื้อชื่อเสียงไม่ได้ซื้อเกียรติภูมิก็ไม่ได้ไงใช่ตอนมีแอคชั่นอย่างที่สามารถกอบกู้เกียรติภูมิได้ใช่ไหมล่ะดูที่แสนล้านตัวเลตรอนด้วยจากไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้เน่าเฟะอยู่เลยไหมทั้งลูกโอ้งลูกเอิร์กเสียหายหมดใช่ไหมแต่เขาจะทำความดีอย่างเดียวคือกอบกู้เกียรติภูมิได้โดยไม่เสียเงินสักบาทเดียวทำความดีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวไงหยุดโกงทั้งหลายเธอหยุดโกงหมดเลยนะทำได้ไหมอ่ะทำได้ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นไปก็ทำได้นะทำได้ทำไม่ได้ไม่คือไม่ต้องเงี้ยงใครจะทำหยุดโกงอย่างเดียวถ้าทำได้ก็ถือว่าโอเคดีทำได้เปล่าล่ะฟังแล้วเปล่าล่ะถ้าฟังแล้วทำได้ไหมถ้าทำงี้โอกาสมีพื้นฟูแต่ว่าพวกเสือหิวทั้งหลายแหล่นั้นก็ต้องยอมสยบในที่ตั้งเอาคนที่รวยแล้วนะมาทำงานเพื่อพวกคุณรวยแล้วนะมาทำงานเพื่อบ้านเมืองมาหามไหมมาช่วยให้ทำไม่ทำเธออยู่ข้างนอกไปได้ป่ะล่ะใช่ไหมทักษิณทำไม่ได้แต่คุณหญิงพจมานทำได้อย่างนี้ใช่ไหมคนมีอำนาจอยู่ข้างนอกมีอำนาจยิ่งมีความหนักแน่นมากกว่าคนที่อยู่ข้างในวงจริงนี่ไม่ใช่ความเห็นผมคนเดียวนะใครจะคนทั้งอื่นจะมองไม่ตรงกับผมก็ได้แล้วแต่ผมไม่ว่ากันทุกคนแต่มีความเห็นตัวเองอ่ะแต่ผมมองอย่างเงี้ยนะก็ตอนนี้เรายังไม่มีใครรู้อะว่าคุณหญิงก็ไม่รู้คุณหญิงพจมานคิดอะไรนะแต่ว่าถ้าทำมีโอกาสมีศักยภาพทำได้ไหมทำได้แต่มีศักยภาพทำได้แน่นอนนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าอะไรเงินก็มีบารมีก็มีใช่ไหมล่ะชื่อชั้นอะไรก็มีทุกอย่างค่ะแถมมีสัญญาณเล่นลับต่างหากนี่นะมีพลังต่างหากเล่นลับมาแค่นี้มันยิ่งชัดอีกใครตีความยังไงไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวว่าให้คนรู้ว่าฉันจะทำกลับมาเพื่อทำความดีให้บ้านเมือง
ล้มล้างความเสื่อมเสียทั้งหมดที่วงตระกูล3ตระกูลเนี่ยอาจจะมีทำให้ส่วนให้บ้านเมืองเสียหายด้วยทำความดีไปครอบครัวไม่เกี่ยวจะเอาคนที่เก่งเข้ามาไม่จำเป็นต้องพวกสสนะคนดีมีฝีมือเข้ามาทำช่วยกันทำแต่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณจะกลับมาใช่ไหมอาจจะไม่อาจจะกลับมาวันหนึ่งอาจจะกลับมาก็ได้วันหนึ่งอาจจะกลับมาก็ได้เนาะในรูปแบบไหนเราไม่รู้ไงแต่ถ้ากลับมาแบบต้องขอเป็นนายกอีกนะคงจะมาชมอาจจะลำบากหน่อยเพราะจะกลับมาก็จะมีความขัดแย้งอย่างเดิมเพราะคนบ้านเราเนี่ยไม่ใช่คนคิดเหมือนกันหมดใจกว้างก็มีใจแคบก็มีแต่มันจะเป็นอะไรที่วนลูปเหมือนกันนะพี่โสวนวนนะไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้อาจจะเป็นเรื่องเพ้อฝันก็ได้ค่ะเขาบอกเฮ้ยสุนัขมันกินอื่นแล้วคุณไม่ให้มันกินอื่นได้ไงสเต็กเมื่อกินอื่นเมื่อกินกินทุกอย่างใช่ไหมล่ะแต่ว่าอย่าลืมโอ้คุณมันกลับใจได้ใช่ไหมนะก็รอดูว่าจะมีสักหนึ่งองคุลีไหมว่าที่จะมาปรับเปลี่ยนชีวิตจิตใจของคนบอกทำดีไม่มีเงื่อนไขทำดีต้องมีเงื่อนไขความรักชาติไม่ต้องมีเงื่อนไขนะความรักชาติไม่มีวันหมดอายุการทำความดีไม่มีขอบเขตและไม่มีวันอายุด้วยถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อบ้านเมืองนะเอาอะไรอีกอะจะทำเพื่ออะไรเงินเยอะแยะใช้ทั้งชาติเลยก็ไม่หมดตอนทุกคนใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดค่ะไม่แต่ความดีมันต้องมาจากคนที่เป็นคนดีได้ด้วยนะพี่โสไม่งั้นจะมีความดีออกมาจากคนไม่ดีมันจะเป็นไปได้ไหมก็องคุลิมานไงองคุลิมานเหรอก็กลับใจไงก็กลับใจก็บวชไม่รู้หันได้ไงเอาไปล่ะค่ะคือทุกคนพร้อมที่ทำความดีทำดีเพื่อบ้านเมืองแต่ว่ามีโอกาสได้ทำแค่นั้นเองนะ แต่คนที่มีโอกาสได้ทำก็ไม่ทำไม่อยู่ตรงนี้ไงก็มัวเมาลุ่มหลงในลาภยศสรรเสริญลอยลอยกินรู้จักอิ่มนะกินรู้จักอิ่มกลัวว่ากินอิ่มแล้วเดี๋ยวพอกินอิ่มปุ๊บแล้วเนี่ยกินเรื่อยๆพวกลงไม่ได้อีกต่างหากเขาจะเล่นงานเอาเพราะกลัวคือบริวารยังกินไม่อิ่มก็ให้บริวารกินต่อไปถ้าหาว่าเกิดบริวารกินไม่อิ่มแล้วลงไปปุ๊บเนี่ยบริวารก็จะไปหานายใหม่แล้ววันหนึ่งอาจจะกำลังจะมาไล่ทับเล่นงานเราก็ได้แต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครบอกได้ว่าคืออะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้นะสิ่งที่ผมคาดหวังว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะดีทุกฝ่ายนะถ้าทุกคนทำความดีถ้ามีใครมาคัดค้านคุณคันความดีถามจะอ่านว่าอย่างไอ้คนชั่วใช่ไหมล่ะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าในหลังจากที่มีภาพของครอบครัวของคุณหญิงพจมานออกมาเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยว่าในกลุ่มของผู้ชุมนุมนะกลุ่มนักศึกษาเยาวชนที่บ้านนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องสองกลุ่มนะต้องสองกลุ่มกลุ่มฮาร์ดคอร์กับกลุ่มเยาวชนปลดแอกกลุ่ม10ข้อกับกลุ่ม3ข้อใช่ไหมพี่โส10ข้ออาจจะฟอร์นะไม่แน่เพราะไม่มีฐานมวลชนค่ะเหมือนแต่ก่อนค่ะหรือจะมีต่างจังหวัดซึ่งอาจจะต้องรอว่ามันจะไปรอดไม่รอดแต่กลุ่มปลดแอกนั่นก็ดูว่ามันมีให้ปลดอีกไหมเพราะรัฐธรรมนูญกับอย่างอื่นเนี่ยถ้าสุดท้ายเนี่ย ถ้าคุณประยุทธ์ไม่อยู่สมมตินะเงื่อนไขต่างก็หายไปเยอะ จริง ใช่ไหมถ้าคุณพิจารณาพวกลาไปนะเงื่อนไขก็หายไปด้วยหลายอย่างคือดูให้ดีตรงไหนมันเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมันเห็นอยู่แล้วอ่ะเนอะนี่แหละแต่ว่ายอมที่จะตัดก้อนเนื้อตรงนั้นออกไปไหมเนื้อร้ายออกไปไหมเขากลัวว่าถ้าเราเข้าไปแล้วจะเอาเข้าไปอยู่ไหนอ่ะจะเข้าไปเองหรือส่งคนไปหรือส่งตัวไปให้ที่อื่นเขาหรือว่าจะให้อยู่แบบไหนนะอยู่แล้วในสถานที่มีการคุ้มครองโดยตำแหน่งอะไรหรือเปล่าเขารอดูอยู่ไงแต่ว่าคุณมีความดีพอที่จะได้รับตำแหน่งหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเป็นอย่างนี้แหละคือคุณต้องถ้าสร้างกรรมมาคุณต้องใช้กรรมบ้างสิคุณจะได้สิ่งที่ดีทุกอย่างในชีวิตได้ไงฮะโกงก็ไม่ผิดงี้เป็นไม่ได้ไงไม่ได้ทักษิณบอกกูไม่ยอมฮะบุญทรงบอกกูไม่ยอมใช่ไหมค่ะก็ของทางถ้าดูล่าสุดของทางฝั่งของเยาวชนปลดแอกเยาวชนปลดแอกของแม่อันนี้เป็นกลุ่มธรรมศาสตร์นายอนนท์นำพาก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ากลับไปสู่จุดยืนของประชาชนปลดแอกคือไม่เอารัฐบาลแห่งชาติไม่ว่าหน้าไหนมาไล่หมด
คืออานนท์ไม่มีเครดิตแล้วตอนนี้อานนท์ช้ำเกินไปที่เป็นผู้นำได้อีกแล้วอ่ะเพราะช้ำในแง่เขาไปเปิดตัวกว้างเกินไปเกี่ยวเรื่องโจมตีสถาบันถ้าคุณจะมาเปลี่ยนจุดยืนท่าทีตอนนี้มันเนื้อตัวมันเลอะเทอะสกปรกมากเกินไปที่ล้างออกได้หมดแล้วเพราะคุณมีคดีเยอะเลยล่ะคุณยังมีเครดิตพอที่เป็นแกนนำของกลุ่มปลดแอกนั่นได้แล้วคุณไปเขาคงไม่ยอมต่อให้คุณบอกคุณจะไปร่วมเขากับเขาก็ตามนะแต่ว่าคุณมีมลทินแปดเปื้อนไปแล้วอ่ะเขาก็ไม่ยอมถึงแม้ว่าในกลุ่มของฝั่งนักศึกษาอะไรเองเนี่ยนายอนนท์อำพาก็ค่อนข้างจะมีความนิยมมากขึ้นนะพี่โสนะแต่ก็อย่างว่านะคือจะถ้าอยู่ในกลุ่มกวนของตัวเองเนี่ยก็เป็นแบบนั้นน่ะก็โอเคแต่ว่าถ้าดูถึงภาพที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คงจะไปค่อนข้างจะลำบากนะพี่โสก็ทูที่ไปนักศึกษาที่ไหนมีนั่นน่ะไม่มีนักศึกษาเลยวันนั้นน่ะที่ธรรมศาสตร์ที่สนามหลวงอ่ะนะคะแล้วก็ถ้าลองดูพรรคก้าวไกลบ้างอ่ะมีนายรังสิมันต์โรมเขาพูดถึงว่าท่าทีแล้วก็การปรับเปลี่ยนของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยกระทบกับการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่นะนายรังสิมันต์บอกว่าก็ถือเป็นการจัดการภายในพรรคเพื่อไทยที่พรรคก้าวไกลต้องเคารพก็เหมือนกับที่เราเคารพการทำงานซึ่งกันและกันมาโดยตลอดก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับการทำงานระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะก็เชื่อว่าในภาพรวมภาพใหญ่ของเพื่อไทยจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ที่นายรมคิดนะส่วนจริงๆจะเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้เวลามันเป็นคนตอบเรานะคะส่วนรายละเอียดภายในพรรคเพื่อไทยก็ให้เขาว่ากันไปก็ยังมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านในเชิงยุทธศาสตร์แล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องของที่บอกว่ากระแสข่าวว่าเพื่อไทยอาจจะเปลี่ยนจุดยืนนั้นนะเบื้องต้นก็เชื่อว่ายังไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าการเปลี่ยนจุดยืนเช่นจากเดิมอยู่ฝ่ายค้านแล้วก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วจะเป็นฝ่ายตรงข้ามแบบนั้นเนี่ยมันไกลเกินไปแล้วก็ประชาชนที่เลือกตั้งมาก็คงจะยอมไม่ได้โดยเฉพาะส.ส.ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่การให้เปลี่ยนจุดยืนแบบนั้นเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะดังนั้นเห็นมองว่าโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่ง่ายนักนะก็เชื่อต่อภาพรวมของการทำงานร่วมกันส่วนกระแสข่าวที่ว่าคุณหญิงพจมานจะเข้ามาบริหารพรรคเพื่อไทยด้วยตัวเองนั้นจะทำให้เชื่อมต่อการทำงานต่อกันไปได้หรือไม่นายรังสิมันต์บอกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับคุณหญิงพจมานจึงตอบอะไรได้ไม่มากแต่เชื่อว่าการทำงานในสภาที่มีส.ส.เพื่อไทยแล้วก็หลายคนก็คุ้นเคยกันดีที่ผ่านมาก็ทำงานก็มองปลายทางเดียวกันยังไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรส่วนเรื่องรัฐบาลแห่งชาตินั้นเป็นไปได้หรือเปล่าก็บอกว่าเรื่องนี้คงมีการโยนหินถามทางกันมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าสังคมเป็นสังคมอ่อนไหวกับความขัดแย้งเห็นภาพคนทะเลาะกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเรามองว่านี่คือกระบวนการปกติของสังคมประชาธิปไตยจะบังคับให้คนเห็นเหมือนกันคงไม่ได้ดังนั้นความเห็นแย้งหรือเห็นไม่ตรงกันจึงเป็นเรื่องปกติแต่จะนำไปสู่รัฐบาลแห่งชาติหรือเปล่าก็มองว่าคงคิดไปไกลเนื่องจากว่าที่ผ่านมาพูดหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เกิดเสียทีค่ะพี่โสอันนี้นะอันนี้ก็เป็นท่าทีของทางฝ่ายค้านอีกหนึ่งพรรคนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปสัปดาห์หน้าก็คงจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เลือกกรรมการบริหารพรรควันนี้เราก็ฝันเฟื่องอันนี้นะเราก็จินตนาการเปิดเผยเหมือนกันนะวันนี้ใช่ไหมเอาเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมาลองคิดดูใช่ไหมลองคิดดูว่ามันก็เป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้หรือเปล่าฟังจะเห็นด้วยกันแล้วแต่เล่าให้ฟังเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ทุกคนก็ไม่เคยรู้นะอย่างเจ้าตัวไม่เล่าเราฟังด้วยมันเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนิวซาวิกเกลลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ